สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้วิธีการสร้างห้องประชุมนะครับด้วยเว็บ X กันนะครับตอนแรกนะครับในเรื่องของการสร้างห้องประชุมเนี่ยเราจะต้องไปที่แท็บก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราอยู่หน้าตัว HomeTab นะครับ Set a status. Click to go back, right เราแทบไปนะครับ new activity grouping connect to a device home tab button messaging home tab พอแทบมานะครับเลื่อนลูกศรขึ้นลงมาที่ home tab แล้วก็ enter ครั้งหนึ่งครับให้มัน active หลังจากนั้นนะครับเราแทบลงมาครับ upgrade button apps button help button start button มาที่ start ตัวนี้นะครับ start button ตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะประชุมได้นะครับ เราจะต้องสร้างตัวห้องประชุมก่อนนะครับสร้างห้องประชุมแล้วเราจะส่งลิงก์นะครับส่งโค้ดต่างๆนะครับโคตในการประชุมนะครับให้กับผู้เข้าร่วมนะครับซึ่งลักษณะของการประชุมเนี่ยครับมันก็จะมีผู้สร้างนะครับผู้ควบคุมกับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งผู้ควบคุมเนี่ยก็จะต้องเป็นคนสร้างพวกนี้นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะรับ ลิงก์หรือรับรหัสจากเรานะครับแล้วก็เข้าร่วมตามห้องประชุมที่เราสร้างไว้นะครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างนะครับสร้างห้องประชุมก่อนนะครับพอเรามาที่ home ท็บมาที่ start นะครับเรา enter เข้าไปครับนะครับ webex dialog enter <า>เข้าไปเนี่ย <audio connection. S 1> มันจะยังไม่เริ่มประชุมนะครับมันจะเข้ามาให้เราตรวจสอบ ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อก่อนนะครับว่าไมโครโฟนนะครับลำโพงของเราพร้อมหรือ,อยังนะครับเราสามารถที่จะแท็บนะครับพอเราแทบตรงนี้นะครับมันก็จะฟ้องขึ้นมาถ้านานๆสักหน่อยนะครับมันก็จะบอกว่า you're uh, not in meeting yet นะครับเพราะว่า uh, ก็คือมันก็จะบอกเราว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าห้องประชุมนะเราแค่อยู่หน้าการตั้งค่าถ้าจะเข้าห้องประชุมต้องไปเลือกที่ start นะครับ เดี๋ยวเราจะแท็บไปดูตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ก่อนนะครับสำคัญนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อตัวไมโครโฟนลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเช็คให้ถูกต้องนะครับว่าอุปกรณ์ทั้งสองนะครับทำงานได้จริงนะครับนะครับแท็บลงมาครับ Audione Tab speaker and options in settings.test for more press นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแท็บไปอีกครับ speaker device s p e a k e r and Microphone set speaker device s p e Slash Headphones Realtek R Audio is selected button ตรงนี้นะครับ uh, speaker device ก็คือเป็นลำโพงนะครับลำโพงที่เราใช้นะครับเวลาประชุมให้เสียงมันออกตรงไหนนะครับถ้าเราเชื่อมต่อหลายเซอร์กัดหลายลำโพงนะครับเราก็จะต้องไปเลือกให้มันถูกต้องมันบอกว่า selected แสดงว่า select อยู่นะครับถ้ามันไม่บอกว่า selected ก็มันยังไม่เลือกนะครับ ก็อันนี้มัน select e d แล้วนะครับผมก็จะแท็บลงไปครับ microphone device o use system setting blue yeti pro is selected button นะครับไมโครโฟนนะครับก็ให้เลือกเอาไมโครโฟนที่เราใช้นะครับตอนนี้ผมก็เลือกถูกต้องแล้วแล้วก็มันจะบอกว่า select e d นะครับก็คือเลือกไว้เรียบร้อยถ้าใครมีหลายลำโพงอ่ามีมีใครมีหลายไม้นะครับมีไม่หลายตัวเนี่ยเราจะต้องไปเลือกให้ถูกต้องนะครับก็วิธีการเลือกก็ enter เข้าไปนะครับ enter เข้าไป นะครับแล้วก็เลือกลูกศรขึ้นลงในการเลือกพอเจอตัวอุปกรณ์ต่างๆก็ Enter นะครับมันก็จะเลือกให้ audio connection computer audio is selected button นะครับ microphone audio connection computer audio is selected button นะครับคอมพิวเตอร์ audio นะครับตัวนี้นะครับต้องเลือกนะครับถ้าเราไม่เลือก มันก็จะไม่มีเสียงนะครับตรงนี้แท็บลงมานะครับมันจะมีให้ท e s t s p e k k r r and m i c r o p h o n e นะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับในการตรวจสอบได้โอเคนะครับตอนนี้ผมตรวจสอบตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกด escape ออกไปนะครับครับหลังจากนั้นผมจะแท็บลงมาครับ Stop นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเช็คได้อีกทีนึงนะครับ Button ตัวนี้นะครับ m u สซ CTL+ M ตัวนี้ก็คือมันเปิดอยู่นะครับถ้ามันเปิดอยู่มันจะบอกให้มิวถ้ามันปิดอยู่มันจะบอกว่าให้อ n นมิวนะครับเราสามารถกด Space bar ตรงนี้ก็ได้นะครับแทบลงมาครับ audio o p t ป o n ่นส์บ o ตตันอก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าออดิโอได้นะครับไปตั้งค่าตัวไมโครโฟนของเราได้นะครับ Stop v ว d ดีโอบ t o n stop v i d ว o ดีโอก็คือตอนนี้กล้องเราเปิดอยู่นะครับ เราต้องการที่จะปิดนะครับเราก็จะต้องอถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเข้าร่วมโดยที่เราไม่อยากให้เปิดกล้องแล้วก็มาปิดกล้องตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้มันเปิดอยู่นะครับถ้ามันเปิดมันจะบอกว่าให้สต็อปนะครับถ้าปิดมันจะให้สตาร์ทนะครับก็จะสลับกันนิดนึง v i o p t i o n s v i d e o option ก็ตรงนี้ก็เข้าไปเลือกกล้องนะครับก็ในการเข้าไปก็กด space bar เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงหรือแท็บ ในการเลือกแท็บลงมาครับ Connect to device button Connect to device ก็คือในกรณีที่เรามีอุปกรณ์ประชุมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะเลือก Connect to device ได้นะครับแท็บลงมาครับ Help button Help oh, ก็คือช่วยเหลือ You're not in the meeting yet. When you're ready, select Start Meeting dialog. Close button นะครับมันก็จะเตือนนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าในประชุมนะในห้องประชุมนะถ้าเราพร้อม เช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้ไปที่ start meeting นะครับอันนี้มันเป็น close นะครับ close button focused นะครับถ้าเราจะฟังนะครับว่าเรา active อยู่ในเมนูอะไรนะครับให้เรากด NVDA tab ลง close button focused นะครับ tab ลงมาครับ dialog start meeting audio use computer audio unmuted video on button นะครับมันก็จะรายงานนะครับสถานะที่เราตั้งค่านะครับมันจะบอกว่า start meeting audio use computer audio unmuted video on button focused นะครับมันบอกว่าตอนนี้เรา ใช้เสียงนะเราเปิดเสียงนะแล้วก็ใช้ไมโครโฟนเราเปิดอยู่นะกล้องเราก็เปิดนะครับลองถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะเริ่มประชุมนะครับ Mute CTRL plus M, CT M. นะครับก็จะย้อนกลับมาที่ไมโครโฟนโอเคนะครับ Close button focused dialogue start meeting audio start meeting แท็บมาที่ start meeting นะครับ Enter ไปนะครับจะรอสักครู่นะครับ ตอนนี้มันเริ่มแล้วนะครับ Shift ตอนนี้ก็จะมาที่หน้าประชุมเรียบร้อยนะครับเราสามารถกดแท็บได้นะครับกดแท็บสำรวจด,ดูได้นะครับอันนี้ผมกด Ctrl M นะครับในการปิดใหมนะ่ผมจะเปิดใหค่ครับกด Ctrl M อีกครั้งหนึง่งนะครับอันนี้ผมปิดใหม่นะครับ Ctrl M เปิดใหม่ นะครับเปิดไมคเรียบร้อยนะครับผมปิดไมคแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมอยู่ในตัวทําคลิปอยู่นะครับก็สามารถแท็บดูได้นะครับแทบดูได้นะครับเลอร์ดนะครับอันนี้เป็นการบันทึกนะครับการบันทึกเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับ Raise hand no skin tone CTRL plus shift plus R button Raise hand นะครับ Raise hand ก็คือยกมือนะครับให้ใช้คำสั่ง Control shift R Lower hand Ctrl Shift R นะครับ Control Shift R ถ้าจะเอามือลงก็ Control Shift R อีกครั้งหนึ่งครับ Raise hand No skin tone Ctrl Shift R นะครับ Raise hand นะครับถ้าเราเอามือขึ้นอยู่นะครับถ้าเรายกมืออยู่ก็คือมันจะบอกให้เอามือลงถ้าตอนเราไม่ได้ยกมือมันจะให้ยกมือนะครับอันนี้ก็จะสลับกัน Control Shift R นะครับ Tab ลงมาครับ Reactions button Reaction ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแสดงอารมณ์ต่างๆนะครับเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแท็บลงมาครับ More options buttonMore o p t i o n ก็คือการตั้งค่าประชุมเพิ่มเติมนะครับแท็บลงมาครับ End meetingCTRL+L buttonEnd meeting นะครับก็คือ Control L นะครับ Leave นะครับตัวนั้นเองนะครับแท็บลงมาครับ App panel buttonApp panel ก็คือการแสดงแอป นะครับในในโปรแกรมนะครับแท็บลงมาครับ Participants Panel button p a r t i c i p a n t Panel ก็คือแท็บของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแท็บลงมาครับ Chat Panel button Chat Panel ก็คือตัวแท็บของแชทนะครับ Panel Options button Panel o p t i o n ก็คือการตั้งค่าแท็บต่างๆนะครับ Hide Control Bar button Hide Control Bar ก็คือซ่อนปุ่มพวกแท็บควบคุมนะครับ collapse the participants panel button Collapse participant นะครับก็คือเราซ่อนผู้เข้าร่วมประชุมนะครับปิดผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ pop out the participants panel button อะไรนะครับ pop out the participants panel button focused อ่าเดี๋ยวนะ pop out the participants panel button focused p o p out เนี่ยครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูเปิดปุ่มแทนผู้เข้าร่วมที่เน้น่นะฮะ pop out the participants panel button focused อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมเพราะว่า ผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับต้องต้องยอมรับนะครับว่าตัวโปรแกรมตัวนี้ผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ใช้บ่อยนักนะครับอันนี้ผมก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปพร้อมกับทุกท่านนะครับเพราะว่าบางตัวที่ผมยังไม่แน่ใจผมก็จะยังไม่อธิบายนะครับแท็บลงมาครับปิดผู้เข้าร่วมนะครับปิดแท็บผู้เข้าร่วม Search Participantsly อันนี้ก็คือเป็นช่องค้นหาผู้เข้าร่วมนะครับ Sword But อซอสตัวนี้ก็คือเราจะเรียงยังไงนะครับทร e ีวิวพีรพิลเลอร์พีรพิลนะครับเราจะเรียงตัวตัวผู้เข้าร่วมยังไงนะครับอาจจะเป็นตามชื่อตามอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทรีวิวพีระพิลเลอร์ตรงทรีวิวตัวนี้นะครับก็จะเป็นผู้เข้าร่วมนะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้นะครับตอนนี้มีคนเดียวนะครับจะไม่มีใครเข้าร่วม ทับลงมาครับ Raise hand Ctrl plus Shift plus R button มันจะมาที่ Raise hand นะครับโอเค View my people insights profile button uh, View my people insights profile button focused View my View my people insights people insight profile. profile นะครับก็คือแสดงผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ Unmute Ctrl plus M จะจะลงมาที่เดิมแล้วนะครับ Unmute all Un button More options button More options hey, You are securely connected to this meeting with strong encryption Click Meeting Info to see more meeting and security information button More options button Yours Pay Unmute all button More options Unmute all participants Preview. view Raise hand CT PIRA Pillarit Okay Raise nice. hand CTRL Plus Shift Plus R Button Okay Tap down I will add View my people insights profile button Unmute CTRL Plus M Checkbox Checked Unmute Unmute ตอนนี้สถานะถ้ามันขึ้นบอกว่า unmute แสดงว่ามันมิวอยู่นะครับถ้ามันเปิดไมโครโฟนนะครับถ้าเปิดไมโครโฟนอยู่มันจะบอกว่าให้มิวนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตอนนี้ unmute ctrl plus m unmute Un แสดงว่ามันปิดไมโครโฟนอยู่นะครับถ้า unmute มันจะปิดไมโครโฟนอยู่ถ้ามิวแสดงว่ามันเปิดไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวลองดู n o ค c h บ <You. S 1> เห็นไหมครับ มิว e c เช็คบ็อกซ์โฟกัส not checked โอเคนะครับมิว e c เช็คบ็อกซ์โฟกัส not checked ขึ้นมิวแบบนี้นะครับแสดงว่าเปิดไมโครโฟนอยู่นะครับก็คือผมพูดได้เลยถ้ากด control m อีกครั้งหนึ่ง checked unmute นะครับมันก็จะขึ้นให้อ unmute นะครับถ้าง่ายๆนะครับจำลักษณะง่ายๆเลยถ้าเช็คอยู่ถ้าเช็คตรงนี้นะครับไมโครโฟนปิดถ้า not c h e c k ไมโครโฟนเปิด ครับประมาณนี้นะครับแทบลงมาครับ m u t a l participants CTRL plus Shift plus U button Mute all participants นะครับตรงนี้มันจะขึ้นในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมการประชุมนะครับผู้ดูแลการประชุมนะครับ CTRL Shift อ่า Control Shift U นะครับ Dialog m u t a l button นะครับ Mute all นะครับ ก็จะขึ้นมาให้เลือก mute a l l นะครับ dialog <ogue>. m u t a l participants ctrl plus นะครับ,รบพอ control shift u ยูเสร็จแล้วมันก็จะให้ mute อ l กอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ก็ confirm อีกครั้งหนึ่งก็ unmute all button mute all participants ctrl plus unmute a button unmute all นะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้เราเลือก mute นะครับแล้วให้เรามาเลือก unmute all นะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดผู้เข้าประชุมทุกคนพร้อมกันได้ more options button More option ก็คือการตั้งค่าการประชุมเพิ่มเติมนะครับ You are securely connected to this meeting with strong encryption Click meeting info to see more meeting and security information button อันนี้มันก็จะเตือนว่าตอนนี้เราใชา้การประชุมแบบปลอดภัยนะครับเพราะว่าการประชุมมันก็จะมีการเข้ารหัสต่างๆให้เลือกที่ More info เพื่อที่จะ Copy พวกรายละเอียดการประชุมนะครับนนก็แทบลงมาครับ Show menu bar CTRL plus shift plus H. button นะครับโชว์เมนูบาร์นะครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลเนะครับ Meeting is locked buttonMeeting lock นะครับตอนนี้ก็คือ mm hmm. อ่าเราสามารถที่จะล็อกการมิทติ้งได้นะครับก็คือล็อกไม่ให้ใครทำอะไรนะครับบัน <Button. S 1> นะครับ Active speaker priority button ถามออมาครับ Active speaker priority host me windowActive speaker ก็คือตอนนี้คนพูดอยู่คือใครนะครับเดี๋ยวผมปิดไมโครโฟนนิดนึงนะ put. Uh, Active speaker purib. Host. me. Window. Video options button. Unmute. CTRL plus audio options button. Okay. Stop my okay. video. So, CTRL. Audio mute. Active speaker peer Active Speaker Pyramid button. Meeting is locked button. Show menu bar. CTRL plus shift plus H button. You are securely connected to this meeting with strong encrypt. Spay. Di post, period, pillar, edit read only, period, pillar, copy meeting link button. Post, edit read pillar pillar it meeting link multi line pillar it's this post pure pure copy post pure only button only personal room show you connected securely to meeting menu are bar นะคครับโอเตัวนี้นะครับแท็บลงมาตรง you are secure meeting ตัวนี้นะครับให้ uh, แท็บ info ด่าอะไรนะครับ you are securely connected to this meeting with strong encryption click meeting info to see more meeting and security information button focused ตรงนี้นะครับปุ่มตัวนี้เนี่ยมันที่ที่ผมอธิบายว่ามันอธิบายว่า การประชุมตัวนี้มันเข้ารหัสนะให้คลิก Meeting Info เพื่อที่จะดูรายละเอียดการประชุมนะครับก็เราก็กด Spacebar ตรงนี้ได้เลยครับนะครับมันก็จะบอกอห้องประชุมเป็นห้องอะไรนะครับแถบลงมาครับ p u r p i l l a r Edit Read Only p u r p i l l a r i t นะครับ Copy Meeting Link Button นะครับตรงนี้แถบลงมานะครับมันจะบอกว่า Copy Meeting Link นะครับ Invite and Remind Button Invite and Remind ก็คือเราจะเชิญส่งลิงก์ประชุมนะครับไปเชิญผู้ที่เข้าร่วมนะครับ General tab selected. นะครับ URL https อันนี้เป็น URL นะครับ URL ในการประชุม meeting number 2643-861-5338 e d i t read only multi line 2643-8 x four t อันนี้เป็น meeting number video address pr 26 e billion f o r video address นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของวิดีโอ edit read only multi line p i r a pillarit s personal room host p i r a pillarit edit read only p i r a pillarit copy meeting link button อ่าเราก็ ตรงนี้นะครับแถบมาที่ copy meeting link หรือ invite and remind นะครับ invite and remind ตัวนี้เราจะต้องมีที่อยู่มี contact เพื่อนๆน,นะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับผมก็แนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสะดวกที่สุดก็คือการ copy link แล้วก็ไปส่งให้เพื่อนๆตามช่องทางนะครับแชทรือช่องทางโซเชียล copy meeting link button ตรงนี้นะครับ enter ไปนะครับเลือกที่ copy meeting link แล้วก็ enter ไปนะครับ Copy meeting link button. Invite and remind o copy meeting link button. ลองดูนะผม enter ไปแล้วมันไม่ไม่แน่ใจกอ็ให้หรือเปล่านะครับไปที่โน้ตแพดก็ได้ไปที่โน้ตแพดเพื่อตรวจสอบว่า This untitled PC pure of Notepad one WebEx ว่าลิงก์ที่เราก๊อปมาหรือยังนะครับเราเปิดโน้ตแพดขึ้นมาแล้วก็ลองวางลองดู List item. you Show menu bar. You are securely connected to this meeting with star on webex row1. Webex row1 dialogue. Hi menu. You are securely connected to this star on title webex web join button. Start button. Okay. Web dialogue. High menu. You are securely connected to this. Dialogue. Post. Copy meeting link button. Copy meeting link. Space. Invite and remind button. Copy meeting link button. Web Webex window. https://meet. ส w e b o m e e t, t p r สองหมื่นหกพันสี่ร <3 10. S 1> ้อยสามสิบแปดล้านหกแสนหน https://meet. สามร้ x c o m m e e t p r สองหมื่นหกพนี้นะครับตัวนี้นะครับ t p เป็น t p ลิงก์ที่เราก๊อบมานะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่าลิงก์ที่เราก๊อบเนี่ยติดหรือ,อยังนะครับ โอ <Okay. S 2> ก็จะปิดไ <Dial ogue. S 1> นะครับอันนี้เซฟอันนี้ก๊อปปี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะปิดหน้าตัว Hi menu you are securely connected to t h i meeting ตัวมิงโค้ดมิทต์ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปส่งให้เ,เพื่อนๆนะครับโอเคนะครับลักษณะของการใช้งานนะครับหน้าต่างควบคุมตัวหน้าต่าง ประชุมนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเวลาผมจะออกนะครับผมจะใช้คำสั่ง ctrl L นะครับไปที่ leave meeting Do you want end the meeting dialogue? you to want meeting End Meeting the นะครับมันก็จะถามว่าต้องการที่จะ end meeting ไหมนะครับมันจะมี cancel button end meeting button cancel button end meeting button end meeting นะครับอันนี้ถ้าเป็นผู้เข้าร่วมมันจะไปบอกว่า leave meeting นะครับ leave meeting ถ้าเป็นผู้ควบคุมนะครับมันก็จะเป็น end meeting ถ้า end meeting ก็คือถ้าเรา end เรียบร้อยแล้วเนี่ย ผู้เข้าร่วมต่อให้เขาไม่ออกนะครับเขาก็จะโดนเด็กออกทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เข้าร่วมคนอื่นนะครับเวลาออกเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ออกจากห้องประชุมเฉยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับคนควบคุมกับคนเข้าร่วมนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกแท็บลงมาที่ cancel ถ้ายกต้องการที่จะยกเลิกนะครับถ้าต้องการที่จะปิดการประชุมก็ end เลยครับก็ enter ไปนะครับ ปุ่มสตา b ์ทบ o ตตันตอนนี้อนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างห้องประชุมนะครับลองนำไปเรียนรู้ดูนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากคำถามหรือส่งคำิชมมาก็ได้ครับให้ผมปรับปรุงเรื่องของการอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ นะครับเดี๋ยวถ้าผมบ้างๆก็จะหาเวลาเข้ามาตอบกันนะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ